Health Station สถานีสุขภาพดี YCP Medical Center คือตอนนี้เราถึงจุดที่เราไม่เจอเมื่อวานน่าจะเป็นวันแรกนะครับที่ไม่มีเคสใหม่เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดการระบาดระลอก2เกิดขึ้นซึ่งการระบาดระลอก2เนี่ยก็จะมาจากการที่หลังจากที่เราเริ่มผ่อนคลายทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ลืมการป้องกันตัวของเราเองนะครับการไม่ใส่หน้ากากอนามัยการไม่ล้างมือแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ไม่มีใครทราบนะครับที่กลุ่มที่เขาเป็นเหมือนแค่กับเป็นพาหะมีเชื้ออยู่แต่เขาไม่มีอาการว่ามันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนในประชากรของประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนั่นกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ก็สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เหมือนกันนั่นจริงๆถ้าเรายังมีการปฏิบัติตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับมีการเว้นระยะห่างมีการใส่หน้ากากมีการล้างมือทุกครั้งที่ไปสัมผัสของสาธารณะหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยยับยั้งให้การระบาดเหมือนกับที่ผ่านมาในช่วง1เดือนได้อีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราสามารถควบคุมให้การระบาดได้ดีแม้กระทั่งคนไทยเองที่อยู่ต่างประเทศก็อยากกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าแม้กระทั่งคนต่างชาติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแล้วว่าเวลาคนไข้คนพวกนี้กลับมาเราจะมีนโยบายว่าเราจะกักกันเขานานมากน้อยแค่ไหนแล้วจะมีมาตรการนี้ไปถึงเมื่อไหร่อันนั้นก็จะเป็นอีกอันนึงที่มันจะเป็นการเอาตัวเชื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆที่ผมมองก็คือมี2ปัจจัยทั้งภายในที่คือกลุ่มที่ไม่มีอาการแล้วก็จากภายนอกที่เป็นโรคที่ในประเทศที่เขายังมีการระบาดอยู่เยอะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายหลายอย่างของรัฐบาลนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ยังต้องป้องกันตัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ในครอบครัวเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็ยังต้องย้ำยังต้องเตือนกันเรื่องการใส่หน้ากากการล้างมือนะครับการไอจามเวลาอยู่ที่บ้านแล้วก็เมื่อไหร่มีอาการนะครับเราต้องรีบให้เขาไปพบแพทย์นะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งตอนนี้เราจะมีกลุ่มที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมีอาการปุ๊บเนี่ยคือการตรวจเชิงลุกของทางรัฐบาลก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคงเข้าไปได้ไม่ถึงทุกครัวเรือนหรือว่าทำเป็นสำหรับทุกคนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่มีอาการปุ๊บแทนที่จะเป็นเชิงลุกของทางภาครัฐเข้ามาเช็คเราควรจะต้องเข้าไปให้ทางภาครัฐเป็นคนช่วยตรวจเช็คนะครับอันนั้นก็จะสามารถทำให้เรารู้กลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีการแยกกลุ่มเสี่ยงออกมาจากกลุ่มที่สังคมที่ไม่มีเกณฑ์เสี่ยงรักษาสุขอนามัยเดินทางปลอดภัยห่างไกลโรค